นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับถ้ามีการสแกนพบเราก็จะดำเนินการรักษาโดยการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ออนนะครับแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่บอกให้มีความร้อนสูงหรือว่าบอกเกินให้ถูกต้องนะครับจะสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการจะเกิดอาการเกรงกลัวเป็นเหตุนะครับทั้งนี้ทางการก็ได้แจ้งมาตรวจสอบตรวจพบได้ในขณะที่เป็นโรคนะครับวันนี้ทางอำเภอแม่ออนก็ได้สร้างความมั่นใจนะครับก็ได้มาพบกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือนะครับเพื่อความรู้นะครับผู้ประกอบการทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่ออนก็จะเป็นเมืองที่นะครับที่โพสข้อความไปในลักษณะที่มาสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้น้องไปอู้สักหน่อยครับครับก็ตอนนี้ผมก็ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วนะครับจากท่านในอำเภอแล้วก็ท่านสาธารณสุขอำเภอของวัดตอนนี้ผมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคนะครับไวรัสโควิดตรงนี้แล้วครับก็คือตอนนี้ผู้ประกอบการทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาในหมู่บ้านแม่หงปองโดยมีความเชื่อมั่น 100% แล้วครับเพราะว่าเราได้รับความรู้ที่ถูกต้องให้ข่าวสารที่ถูกต้องจากท่านอำเภอและก็ท่านสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็จะได้มีการนำป้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็จะมีการสแกนนักท่องเที่ยวจีนที่ทางที่จอดรถที่วัดของเราก็เป็นข่าวดีสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการครับผมที่บางจะได้มีบรรยากาศแล้วก็ลองทำกิจกรรมแล้วกันแบบมีความสุขต้องไปจากที่เมื่อวานตอนเย็นเนาะค่ะที่มีการแถลงข่าวออกมาบอกว่าพบไอสามารถรักษาได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณว่าตอนนี้ก็มีท่านนายอำเภอแล้วก็สาธารณสุขเพิ่นออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องคือแบบรายละเอียดว่าโรคโคโรนาเนี่ยประมาณว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายได้เหมือนที่เราเคยคิดก็ตอนนี้ก็มีความเชื่อมั่น 100% นะคะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านหรือว่ามาที่ร้านก็เราก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะท่านที่มาจากจีนครับมันเป็นเพียงการเข้าใจที่ผิดพลาดที่ถึงในข่าวสารที่ไม่ถูกต้องครับวันนี้น้องแบงค์กับน้องพลอยซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยรับรู้ข้อมูลถูกต้องจากทางการจากท่านสาธารณสุขอำเภอจากผมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นวิชาการและก็เป็นรูปแบบเอกสารที่สั้นๆนะตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยมีความมั่นใจว่าโรคตัวนี้ไม่สามารถติดได้ง่ายๆนะครับก็อยากให้ทุกคนที่เป็นผู้ประกอบการเช่นกันเนี่ยได้สนับแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยทางการของเราเนี่ยเราจะตั้งโต๊ะสแกนไว้ตรงวัดที่จอดรถท่องเที่ยวชาวจีนลงรถมาปุ๊บเราจะช่วยกันสแกนเรียบร้อยถ้าไม่มีไข้เราก็จะเชิญท่องเที่ยวได้เต็มที่แต่ถ้ามีเนี่ยเราก็จะขออนุญาตแจ้งทางพยาบาลหมอได้มาตรวจสอบให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการครับเรายินดีต้อนรับครับผมนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกชาติทุกเชื้อทุกชาติเผ่าพันธุ์มาเที่ยวแม่ฮ่องกงได้ครับเรามั่นใจแล้วเดี๋ยวเราจะมีเครื่องสแกนที่วัดนะครับการแก้ตัวครับเรายินดีครับที่นักเที่ยวชาวจีนก็ยังรักไม่กำปองอยู่ครับอย่างน้องแบงค์กับน้องพลอยก็เป็นตัวอย่างที่ผมพยายามจะยกว่าการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะก่อให้ผลกระทบ